ม่รู้ไหมว่าพี่น้องทุกคนพี่ป่อนพี่ชัดพุทธทุกคนช่องวันอะพี่ชอตเชนวันดีคืนดีไอโมมาพูดอะว่าโอเคมันเอาเงินไปรักษาพ่อหมดแล้วไอโมมาอยู่วงการมานานอะไม่ว่าจะเป็นอันนี้เราก็รู้เฉพาะในตึกของเราบริษัทที่ทำละครในตึกของเราทั้งหมดอะตึกแกรมมี่อะทุกคนดูเทปนั้นแล้วทุกคนก็วางตัวให้โมมันเล่นแม่ถ้าไอโมมันยังมีลมหายใจอยู่วันนี้มันเล่นของช่องวันน่าจะ2ตอนนี้เล่นอยู่ของเชนน่าจะ2เฉพาะในตึกนี้ก็หลายเรื่องแล้วอะแต่แม่วันนี้แม่บอกว่าปอเป็นผู้ชายโอเคปออาจจะเป็นคนดีหรือเปล่าเราไม่รู้แต่แม่บอกว่าเนี่ยแม่ให้อภัยปอ 100% แม่บอกว่าก่อนจะให้อภัยเนี่ยหลังจากแตงโมตกน้ำปอโทรมาขอโทษแม่แต่แม่ยังไม่คุยแต่พอโทรมาทุกวันแม่จนตอนนี้ก็ยังพูดขอโทษและจะดูแลแม่ที่ยกโทษให้เพราะเขามีความสม่ำเสมอปอโทรมาร้องไห้กับแม่ทุกวันแม่ก็ให้อภัย 100% ปอเป็นคนสุภาพที่สุดเท่าที่แม่เคยเจอผู้ชายมากติกแม่ไม่ให้อภัยเลยส่วนโรเบิร์ตก็ให้อภัยเช่นเดียวกันแต่แซนกับจ๊อบแม่ไม่รู้จักและยังไม่มาคุยส่วนเรื่องกระติกแซนจ๊อบแม่จะเรียกค่าเสียหายไหมแม่ตอบว่าเขามีให้แม่ไหมล่ะแสดงว่าถ้ามีก็จะเรียกเหรอไม่รู้ไม่รู้ตอบไม่ได้อึ้งใช่ประเด็นค่าจัดงานศพค่าโรงศพแต่โมงเป็นคนที่เชื่อเรื่องโบสถ์มากเป็นคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาต่อโบสถ์มากแม่บอกว่าตกลงกับปอแล้วพี่เอเธออย่าไปยุ่งเขานะเดี๋ยวโดนด่านะพี่เอแอมเดี๋ยวคุณปอเขาจะเรื่องชดใช้ค่าเสียหายแล้วปอบอกให้แม่เรียกจำนวนมาเลยยินดีเช่นอันนี้เป็นประโยคเด็ดที่คนไทยทั้งประเทศขอใช้คำของวูดดี้นะฮะพี่น้องชาวไทยงงวูดดี้ฉันนะพี่น้องชาวไทยขอยืมไดอะล็อกจากเพื่อนรักหน่อยพี่น้องชาวไทยงงงงเลยค่ะปกติละครเรื่องละ1ล้าน8แสนถึง1ล้านแตงโมจะใช้ชีวิตต่อไปให้ได้อีกในโลกนี้อีก30ปีโอ้โหแม่ถ้าสมมติเราอายุถึง70แล้วเรายังเป็นพระเอกนางเอกก็อยู่ได้ yesนี่ยังไม่รวมจากงานอื่นๆอันนี้จำเป็นจะต้องดูคลิปค่ะไปคดีก็คดีเราคุยกันแล้วว่าเรื่องคดีเนี่ยเป็นเรื่องของคดีนะคุณปอส่วนเรื่องที่คุณจะช่วยเหลือคุณแม่เนี่ยเพราะว่าคุณแม่จะได้เงินปลงศพจากปอด้วยคือหมายความเงินปลงศพหมายถึงอะไรเป็นค่าเยียวยาใช่เป็นค่าอยู่ยาจากปอที่เขาต้องให้แม่ใช่อันนี้ก็คุยกันแล้วเขาก็ยินดีครับฮะเป็นเงินเท่าไหร่คุณแม่ไปคูณมาแล้วผมยินดีให้คูณยังไงแม่จะคูณยังไงว่าสมมติน้องโมเล่นละครเรื่องละ1-8 แสนถึง 1 ล้าน8แสนถึง1ล้านฮะคุณแม่ก็คิดไปสิว่าน้องโมจะมีชีวิตอยู่อีกสักสมมติ30 ปีอ่า30ปีคูณไปด้วย30เลยหึเดี๋ยวนะเรื่องละล้านคูณ30ล้านคูณ30ชีวิตเขาอ่ะ30ปีสิคูณ30ปีก็30ล้านฮะอันนี้30ล้านคือใช่ใช่ใช่ที่แม่จะเรียกถูกไหมใช่โอ้น็อตขอเป็นพระเอกจนถึงอายุ60ฮะอันนี้ขอพูดในฐานะคนเป็นพ่อแสดงคนเป็นพ่อเลยไม่ต้องนักแสดงอะไรหรอกคือเราไม่สามารถที่จะตีราคาชีวิตลูกเราเป็นมูลค่าเงินได้อะคือลูกเรามันมีค่ามากกว่าเงินไม่ว่าจะร้อยล้านพันล้านอ่ะมันไม่ได้มีมูลค่าเป็นเงินน่ะมันคือมูลค่าทางจิตใจและเลือดเนื้อเชื้อไขความรักที่เราสร้างเขาขึ้นมาแล้วนี่รู้สึกว่าแบบเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์แบบในการคุยเรื่องของการเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือการเยียวยาอะไรแบบเนี้ยเรามองว่าจริงๆแล้วอ่ะมันยังไม่ถึงเวลาคนส่วนใหญ่นะอันนี้แบบเรามองว่าคนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะมาตีเป็นตัวเงิน
เอาละเวลาเดี๋ยวเราต้องไปเพราะยังเหลืออีกหลายประเด็นเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วเราจะไม่ได้อ่านอาทิตย์หน้าเราไม่รู้จะได้อ่านอีกหรือเปล่าคุณลูกค้าเดี๋ยวเราขอเบรกหนึ่งยาวๆหน่อยนะคะคุณลูกค้าอย่าเพิ่งบ่นนะคะลูกค้ามีลูกค้าบ่นก็ต้องไปซื้อที่อื่นนะคะคุณสมบัติปรากฏที่คนไทยอึ้งที่คนไทยอึ้งคือเรื่องเงินประกันเมื่อวานธัญญาในฐานะเป็นเพื่อนเป็นพี่สนิทฉันเป็นมาพูดเองมดดำฉันเห็นไอ้โมมันเซนเนื่องจากรายการนั้นอ่ะไอ้ฮิปโปมันไปทำด้วยไอ้ที่ทีมันก็เลยต้องเอาไอ้โมไปออกถูกต้องไหมคะค่ะคือตอนนั้นทุกคนกระเทยทุกคนเขาถึงตั้งกลุ่มขึ้นมาไงโค้งสุดท้ายของอีโมในการช่วยส่งงานให้โมแล้ววันนั้นน่ะหนึ่งเขาเขียนไปให้เป็นลูกของกติกแต่แหละเป็นคนได้รับผลประโยชน์เพราะอะไรฮะฟังนะฮะไอ้ประกันที่เขาแจกเราอะพวกเราเนี่ยนักแสดงเวลาไปออกรายการเขาให้เราแต่กูไม่อยากจะใช้เพราะมันจะใช้ตอนที่เราเกิดอุบัติเหตุกับเราตายใช่ไม่ใช่ประกันสุขภาพถ้าเขาให้ประกันสุขภาพไปแฮปปี้เขาให้เป็นประกันอุบัติเหตุวินาศภัยคือต้องเสียชีวิตเท่านั้นถึงจะได้เงินประกันนี้หรือเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ดาราไม่มีใครอยากได้หรอกถูกต้องไหมไม่มีใครอยากได้หรอกไม่มีใครอยากใช้ไม่มีใครอยากใช้เพราะใช้ก็ต่อเมื่อตายเพราะฉะนั้นวันนั้นน่ะเราไม่ให้ความจริงๆแล้วเราใช้ความสำคัญไม่ให้เราก็ต้องรับเป็นพิธีถูกต้องไหมคะหรือโอเคคนเรามันหนีความตายไม่ได้หรอกอนาคต20 30ปีข้างหน้าว่ากันปีเดียวน็อตอ๋อให้ปีเดียวปีเดียวนี่จะหมดอยู่แล้วนะประกันคุ้มครองปีเดียวความจริงอีฉบับนี้มันจะหมดเดือนเมษายนถ้าแตงโมตายสักสิ้นเดือนเมษาวันที่หลังเดือนเมษาก็ไม่ได้แม่บอกว่าไงรู้ป่ะแม่บอกว่านี่แตงโมไม่ได้จดทะเบียนว่าลูกของกติกเป็นบุตรบุญธรรมแม่บอกว่าอยู่ที่แม่ใจดีจะให้เงินหรือเปล่าแม่ตื่นไม่ได้ให้เขาให้ลูกกติกถ้าเอกสารเสร็จแล้วลูกกติกได้แน่นอนได้ความสำคัญแน่นอนต่อให้แม่ไปเอาทนายโลกลูกกติกก็ได้ให้แม่กรมธรรม์มันลงไปแล้วทนายสงกรานต์อ่ะก็อยู่ในรายการทนายบอกว่ารู้ป่ะแม่ไอ้ประกันมันไม่ใช่มรดกประกันมันไม่ใช่มรดกค่ะแล้วมันเป็นผลแล้วแล้วก็แนะนำให้รอผลคดีจากตำรวจซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบวชบุญธรรมเพราะเป็นเจตนาของแตงโมที่จะให้ใครต้องบอกว่าประกันเนี่ยอาจเป็นไปได้ถ้าจะให้ประกันเนี่ยชะลอการจ่ายเงินไปก่อนเขาต้องรอคดีจบก่อนแต่หลังจากฟังทนายปุ๊บแม่นางฟังไหมฟังแม่บอกอ๋อยินดีให้เงินก้อนนี้ไปเป็นทุนการศึกษาแต่ไม่ให้ทั้งหมดอีกว่ะอ้าวแม่ต้องให้เขาทั้งหมดไม่ใช่แม่ให้เขาบริษัทประกันต้องให้เขาทั้งหมดใช่แม่บอกโอเคให้เป็นทุนการศึกษาได้แต่ไม่ให้ทั้งหมดแม่จะแบ่งให้เองแม่แบ่งไม่ได้ต้องมาคุยกันแม่ไม่อยากให้กระติกเอาไปใช้ทนายบอกว่าไงรู้ไหมยืนยันแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนนี้นอกจากให้ประกันเนี่ยรอผลคดีเท่านั้นเองในเรือเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่าตามความเห็นของแม่ในเรือมีการทะเลาะกันอีกแล้วตามที่ถามกระติกว่าแตงโมไปทำอะไรและแม่ก็เชื่อตามนั้นเพราะแตงโมแต่งตัวสวยอยู่คนเดียวแม่ตักกะแม่แปลกๆอ่ะแม่ฝากบอกแอนนานะว่าแม่ขอบคุณที่แนะนำเรื่องเปลี่ยนที่จัดงานแตงโมแต่แม่ได้คุยกับทางคนจัดงานแล้วว่าที่แอนนาให้ข่าวแล้วมาปรึกษาทีหลังไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาเซตงานกันเรียบร้อยแล้วแอนนาโทรแจ้งว่าคอยซัพพอร์ตแม่ตลอดส่วนเรื่องแมวเนี่ยแอนนาอยากได้แมวมาเป็นตัวแทนแตงโมแต่ถ้าแม่จะเอาคืนเชิญเลยแม่มาเอาคืนไปได้เลยวันนี้แอนนายืนยันว่าแค่โทรมาปรึกษาแม่เรื่องงานแต่ไม่ได้ไปบอกสื่อแค่ถามความเห็นแม่ถ้าแม่ไม่เอาก็ไม่ทำแม่ยืนยันว่าแอนนาฮิปโปให้สัมภาษณ์เรื่องเปลี่ยนที่จัดงานแต่แอนนายืนยันว่าไม่ได้ทำไม่ได้พูดที่ไหนเลยเอาจริงนะค่ะแม่เชื่อไหมทุกคนไอโมมันเที่ยวกับหลายกลุ่มมันมีเพื่อนหลายกลุ่ มแต่เนี้ยงานไอโมจะมีใครกล้าไปวะอีกประโยคนึงที่แบบว่าคนก็แบบรู้สึกแต่อีกอันนึงอ่ะที่บอกว่าแอนดามบอกจะขอถอนตัวแม่บอกดีค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เขามีเจ้าหน้าที่จัดการกันแล้วค่ะไปฟังหน่อย
คือเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะหนูขอเคารพการตัดสินใจของคุณแม่ทั้งหมดนะคะแต่ว่าแอนนาอยากจะบอกคุณแม่ด้วยใจจริงให้คนทั้งประเทศฟังเลยค่ะว่าแอนนารักตังโมเพราะตังโมเคยดีกับแอนนามากในสมัยเรียนดังนั้นถ้าวันนี้ที่ตังโมจากไปแอนนาก็พยายามจะทำทุกอย่างที่มันดีที่สุดแต่ถ้ามันมีอะไรที่อาจจะขาดตกบกพร่องหรือผิดไปหนูขอโทษแม่ขอโทษจากใจจริงเลยหนูไม่มีความรู้สึกที่จะไปก้าวก่ายหรืออะไรแบบนั้นค่ะแม่ได้การทานหนูก็เช่นกันค่ะคุณแม่ค่ะถ้าแม่เข้าใจหนูทำอะไรให้คุณแม่หรือพูดอะไรคุณแม่เข้าใจผิดหนูก็กล้าขอโทษจากแม่จากหัวใจจริงๆนะคะเพราะหนูว่าอยากให้พี่โมดีที่สุดแล้วอะค่ะโอเคนะแม่ให้อภัยไหมต่อไปนี้ก็ก่อนจะทำอะไรต้องปรึกษาคุณแม่ก่อนจะพูดถึงตังโมต้องปรึกษาแม่ก่อนไม่ใช่คืออะไรทำเรื่องอะไรของตังโมเนี่ยคุณแม่อย่างนี้นะคะเรื่องของงานนะหนูจะขอถอนตัวออกมาเลยแล้วกันค่ะดีค่ะเดี๋ยวหนูจะไม่เข้าไปก้าวไกลใดๆค่ะเพราะเขามีเจ้าหน้าที่จัดการอยู่แล้วใช่ค่ะที่ผมจัดการต่ออะไรนะฮะเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะถอนตัวแล้วกันดีมากเลยค่ะให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการไปเขาทำงานเป็นระบบแล้วเขารายงานคุณแม่ทุกวันนะแต่แม่รู้ใช่ไหมสองคนที่เขารักตังโมรู้นะใครๆก็รักตังโมทั้งนั้นแหละค่ะเยอะเยอะมากเลยครับครับเอาอานาฮิปโปโอเคค่ะแม่หลังจากจบรายการแม่ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าทัวร์ไปลงที่แม่แม่ตังโมก็ให้สัมภาษณ์หลังจากเป็นกระแสว่าไงฮะคือแม่แตงโมเขาออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเอาเป็นว่านักข่าวพอหลังจากลงจากตึกช่อง3เนาะนักข่าวก็ไปกรูกันอยู่ข้างหน้าสตูตรงทางที่คุณแม่จะขึ้นรถคุณแม่บอกว่าแม่ไปพูดแล้วรายละเอียดทุกอย่างมันอยู่ในทีวีแล้วให้ไปดูในรายการเอาเองเดี๋ยวไปคุยแล้วก็แม่ไม่คุยตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องโทรไปคุยกับแม่ด้วยนะคะเรื่องค่าเสียหาย30ล้านเนี่ยอันนี้คุณแม่ก็บอกกับนักข่าวตอนนี้ภาพที่มันชุลมุนกันอยู่เนี่ยบอกว่ามันแค่เป็นตัวเลขยังไม่ได้ตกลงแต่ว่าเป็นการคุยกันเบื้องต้นตามที่อีกฝ่ายเขาแนะนำมาแล้วแม่ก็ยืนยันบอกว่าคือแม่ไม่รู้จักนะเพราะนักข่าวยื่นถามแม่รู้จักคำนี้ไหมเจอจ่ายจบแม่บอกไม่อ่ะแม่ไม่รู้จักคำนี้เจอจ่ายจบแม่ไม่รู้จักแม่เจอจ่ายจบแม่บอกว่าไม่รู้จักคำนี้แม่ไม่รู้จักทีนี้ส่วนที่พี่ชายของแตงโมเนี่ยโพสต์ระหว่างที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์ใกล้ๆจะจบรายการแล้วพี่ชายแตงโมโพสต์บอกว่าผิดหวังแม่ก็บอกว่าอันนี้ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้อะไรเลยเพราะว่ายังไม่มีเวลาไปคุยแล้วก็ทิ้งท้ายก่อนที่จะขึ้นรถนะคะบอกว่าไม่เครียดเลยแม่เนี่ยสบายมาก แม่ไม่เครียดแ